เราจะไปพูดคุยหาคำตอบเรื่องนี้นะคะกับท่านอธิบดีกรมชลประทานคุณทองเปลวกองจันทร์นะคะสวัสดีค่ะท่านอธิบดีคะสวัสดีครับสวัสดีครับขวัญชนกคุณเจครับค่ะเดี๋ยวเรียนถามเริ่มต้นเรื่องของปัญหาพายุต่างๆก่อนก็แล้วกันนะคะที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องของน้ำท่วมมีการคาดการณ์ไหมคะว่าตลอดทั้งปีนี้ค่ะเราจะต้องเตรียมการรับมือกับพายุที่จะมีความหนักหนามากแค่ไหนยังไงแล้วพายุที่ว่านี้มันจะช่วยเติมปริมาณน้ำให้กับหลายพื้นที่ที่ตอนนี้ประสบปัญหาแล้งหนักอยู่ได้บ้างด้วยไหมคะท่านคะครับผมเรียนงี้ครับว่ากรมอุตุนิยมวิทยาเนี่ยได้คาดการณ์เรื่องพายุมาอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะเรื่องพายุฤดูร้อนนะครับตั้งแต่เดือนปลายเดือนมีนาเมษานะครับจนพฤษภาคมนี้ประมาณ3ครั้งแล้วนะครับผ่านคําแล้วก็มีการคาดการณ์ลักษณะอากาศลักษณะฝนเนี่ยตลอดทั้งปีนะครับว่าปีนี้ฝนจะตกน้อยกว่าค่าเฉลี่ยประมาณ 5% นะครับแล้วก็ฝนจะมาประมาณสักปลายสัปดาห์นะครับสัปดาห์ที่3ของเดือนพฤษภาคมปลายเดือนพฤษภาคมนะครับแล้วก็จะมีการทิ้งช่วงประมาณเดือนมิถุนากรกฎาคมแล้วก็จะมีพายุในช่วงเดือนสิงหาคมกันยาเป็นพายุในช่วงฤดูฝนนะครับส่วนปัจจุบันเนี่ยเป็นช่วงเป็นของไอ้พายุฤดูร้อนค่ะจะมา3ครั้งแล้วส่งผลดีครับในช่วง 6-7 วันที่ผ่านมานั้นนะครับตั้งแต่มีพายุฤดูร้อนเข้ามามีส่งผลให้มีปริมาณน้ำไหลเข้าเขื่อนขนาดใหญ่ทั้ง35แห่งประมาณ130ล้านลูกบาศก์เมตรครับคุณขวัญชนกครับค่ะแล้วอย่างนี้ค่ะค่ะท่านคะอย่างนี้ปริมาณน้ำที่เข้ามาเติมในเขื่อนหลักๆต่างๆเนี่ยค่ะมันถือว่าเพียงพอหรือพอที่จะช่วยบรรเทาเรื่องของปัญหาภัยแล้งที่ตอนนี้ประสบปัญหาหนักในหลายพื้นที่ได้บ้างไหมคะก็จากการประกาศพื้นที่ภัยแล้งใน29จังหวัดนะครับทั่วประเทศไทยนั้นครับจะดูเป็น2พื้นที่นะครับคือพื้นที่1เนี่ยจะอยู่ในเขตชลประทานที่มีเขื่อนที่มีอ่างเก็บน้ำทั้งขนาดใหญ่ขนาดกลางหรือขนาดเล็กที่จะสนับสนุนน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคระบบนิเวศและอื่นๆนั้นนะครับยืนยันว่าอันนี้เพียงพอนะครับถึงแม้ว่าฝนจะมาช้าหรือทิ้งช่วงในช่วงเดือนพฤษภาคมมิถุนายนกรกฎาคมยืนยันส่วนอีกพื้นที่หนึ่งที่อยู่นอกเขตนะครับกรมชลประทานเข้าไปสนับสนุนนะครับเช่นการส่งรถบรรทุกน้ำไปหรือผันน้ำจากแหล่งน้ำชลประทานไปเก็บนะครับในแหล่งน้ำต่างๆที่อยู่พื้นที่ที่อยู่ใกล้เคียงกับเขตชลประทานนะครับหรือของที่หรือก็มีน้ำบาดาลเช่นเดียวกันนะครับตลอดจนกรมฝนหลวงก็ทำฝนหลวงเป็นการบูรณาการร่วมกันเพราะนั้นในช่วงนี้มันก็จะเริ่มเข้าสู่ฤดูฝนนะครับเป็นช่วงรอยต่อระหว่างฤดูแล้งหรือว่าฤดูร้อนกับฤดูฝนครับค่ะครับแต่ทีนี้พอเรามีการติดตามข่าวมาตลอดฮะท่านอธิบดีครับก็พบว่าหลายพื้นที่ตอนนี้น้ำไม่พอใช้เพราะว่าเจอกับปัญหาน้ำแห้งน้ำแล้งมานานติดต่อกันหลายเดือนแล้วทีนี้ในส่วนของกรมชลเองเนี่ยจะเข้าไปให้คำแนะนำปรึกษาหรือว่าเข้าไปบริหารจัดการช่วยเหลือชาวบ้านยังไงได้บ้างฮะเป็นการเข้าไปช่วยเหลือสนับสนุนนะครับสิ่งที่ผมนำเรียนครับอันที่หนึ่งเลยนะครับครับว่าถ้าพื้นที่ตรงไหนถ้าอยู่ใกล้นะครับหรือมีทางน้ำมีร่องน้ำที่จะพักน้ำผันน้ำจากแหล่งน้ำของชลประทานไปช่วยได้นี่ก็ทำครับผมยกตัวอย่างเช่นที่ภาคตะวันออกก็ทำหรือแม้กระทั่งที่ผันน้ำจากแม่กลองมีช่วยเจ้าพระยาเนี่ยลักษณะแบบนี้ก็ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องอันดับสองครับก็เป็นมาตรการอื่นนะครับเช่นน้ำบาดาลนะครับของกรมทรัพยากรน้ำบาดาลก็ไปช่วยเหลือนะครับหรือว่าถ้าไม่พอก็สุดท้ายก็ใช้รถบรรทุกน้ำเข้าไปแจกจ่ายน้ำเพื่อให้การใช้ในการอุปโภคบริโภคครับซึ่งตอนนี้กรมชลประทานก็มีรถยนต์บรรทุกน้ำสนับสนุนทั่วประเทศถึง121คันครับค่ะฟังดูแล้วเรื่องของปัญหาภัยแล้งต่างๆเนี่ยเราน่าจะบริหารจัดการได้นะคะเพราะว่าน่าจะบริหารจัดการโดยเฉพาะอย่างยิ่งในพื้นที่เขตชลประทานบริหารจัดการน้ำได้เพียงพอถ้านอกเขตก็อย่างที่ท่านบอกว่ามีหลายแนวทางในการช่วยเหลือได้ภัยแล้งเชื่อว่ารับมือได้ทีนี้เรื่องของปัญหาน้ำท่วมล่ะคะเพราะว่าเห็นบอกว่าปีนี้ก็มีรายงานคาดการณ์นะคะว่าอาจจะมีเรื่องของปัญหาน้ำท่วมใหญ่พื้นที่ภาคใต้ซึ่งอาจจะเกิดขึ้นได้มากถึง 60% ตรงนี้เรามีการคาดการณ์เอาไว้ยังไงบ้างไหมคะท่านคะการคาดการณ์นะครับในช่วงฤดูฝนเนี่ยจะมีน้ำหลากใช่ไหมครับก็มีการวางแผนป้องกันบรรเทาทุกข์ภัยที่อยู่ในช่วงฤดูฝนแล้วนะครับไม่ว่าจะอยู่ในพื้นที่ไหนนะครับก็ต้องมีการตรวจสอบแรกเลยครับตรวจสอบเรื่องเสถียรภาพของตัวเขื่อนอันที่สองครับในแม่น้ำลำน้ำดูว่ามีสิ่งกีดขวางการไหลของน้ำหรือไม่อันนี้ก็ต้องไปเอาออกกำจัดออกดับสามครับก็ดูว่าพื้นที่ไหนที่ยังมีความสุ่มเสี่ยงต่อการเกิดน้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมขังไม่ว่าจะเป็นพื้นที่การเกษตรหรือว่าพื้นที่ชุมชนนะครับ
ันนี้ก็มีการเตรียมการที่จะรับมือกับสิ่งเหล่านี้ไว้แล้วนะครับในซึ่งเจ้าภาพหลักก็คือสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาตินะครับซึ่งกรมชลประทานก็เป็นหน่วยงานหนึ่งที่จะต้องสนับสนุนเงินการซึ่งในเรื่องนี้นะครับท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะครับท่านเฉลิมชัยศรีอ่อนเน้นย้ำนะครับในทุกมิติในการบริหารจัดการน้ำไม่ว่าจะเป็นเรื่องของน้ำท่วมหรือว่าเป็นของน้ำแล้งเน้นที่การจัดการเพราะนั้นก็มีการคาดการณ์การวางแผนนะครับการที่จะคาดการณ์ว่าพื้นที่ไหนจะสุ่มเสี่ยงจะมีการป้องกันอย่างไรแต่ขอเรียนนะครับว่าช่วงเวลานี้นะครับเครื่องไม้เครื่องมือในการบริหารจัดการน้ำเนี่ยมีมากกว่าหลายๆปีที่ผ่านมาเพราะนั้นก็ขอให้สบายใจได้นะครับในการบริหารจัดการนะครับถึงแม้ว่าจะเกิดนะครับถ้าหนักก็เป็นเบาถ้าเบาอาจจะไม่เกิดอย่างนี้เป็นต้นครับก็เป็นใช้วิธีการจัดการร่วมกันเข้าไปช่วยครับครับแต่เท่าที่เรามีการสำรวจข้อมูลในเบื้องต้นฮะมีพื้นที่ไหนจังหวัดไหนบ้างที่ตอนนี้สถานการณ์ค่อนข้างที่จะน่าเป็นห่วงเพราะว่ามีปริมาณน้ำน้อยอาจจะไม่มีเพียงพอใช้สำหรับภาคการเกษตรหรือแม้แต่การอุปโภคบริโภคฮะก็อยู่ในพื้นที่29จังหวัดครับที่ประกาศโดยปปนะครับซึ่งโดยส่วนใหญ่แล้วนะครับสอดรับกับปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำที่ของกรมธารดูแลอยู่มีชื่ออีสานตอนล่างนะครับไม่ว่าจะเป็นนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษซึ่งเขื่อนต่างๆเหล่านี้ที่เป็นเขื่อนขนาดใหญ่ตอนนี้มีน้ำน้อยกว่า 30% ถึง 21 แห่งในอีสานเยอะนะครับไม่ว่าจะเป็นที่เขื่อนอุบลราชเขื่อนจุฬาภรณ์หรืออีสานตอนล่างเพราะนั้นในพื้นที่แถวอีสานนะครับตอนล่างกับตอนบนนี่จะเป็นพื้นที่ที่นะครับจะมีปัญหาอยู่เช่นเดียวกันเนื่องจากมีปริมาณน้ำน้อยนะครับนอกนั้นก็อยู่ในภาคเหนือก็อยู่ที่เขื่อนแม่งับแม่กวงนะครับหรือภาคกลางเองก็อยู่ที่โสโขทัยเขื่อนแม่ม่อนะครับหรือเขื่อนทับเสลาในพื้นที่ดังกล่าวเนี่ยจะเป็นพื้นที่ที่มีปริมาณน้ำค่อนข้างที่จะน้อยนะครับค่ะเราคาดการช่วงเวลาภัยแล้งหนักที่สุดของปีนี้มันเกิดขึ้นเมื่อไหร่หรือมันผ่านพ้นไปแล้วคะหรือว่ายังไงคะช่วงภัยแล้งช่วงกลางครับแกน้ำก็คือช่วงดูแลที่ผ่านมาตอนนี้เป็นช่วงต่อช่วงเปลี่ยนผ่านดูแลเข้าสู่ดูฝนนะครับเพราะนั้นสถานการณ์ก็ได้จะดีขึ้นนะครับเนื่องจากเริ่มเข้าสู่ดูฝนนะครับค่ะช่วงเวลาหนักที่สุดของภัยแล้งอ่ะผ่านพ้นไปแล้วทีนี้เมื่อสักครู่ท่านผู้น่าสนใจนะคะบอกว่าปัจจุบันนี้เรามีแนวทางการบริหารจัดการน้ำที่ดีขึ้นกว่าหลายปีที่ผ่านมาทำให้พอจะเบาใจได้เรื่องนี้พอจะขยายความเพิ่มได้ไหมคะแนวทางที่บอกว่าบริหารจัดการน้ำได้ดียิ่งขึ้นเนี่ยมันมีอะไรมาเพิ่มเติมจากปีก่อนๆมาบ้างคะอันที่หนึ่งเลยครับเรื่องในแหล่งเก็บกักน้ำนะครับขนาดใหญ่ขนาดกลางขนาดเล็กมีมากขึ้นกว่าปี54ถ้าเทียบกับฐานปี2554นะครับค่ะเป็นภาพที่เห็นชัดอันที่สองในลำน้ำแม่น้ำต่างๆนี่ก็จะมีพวกมีฝายมีประตูที่สามารถที่จะควบคุมน้ำได้ดีกว่านะครับหรืออันที่สามในพื้นที่ชุมชนหรือพื้นที่การเกษตรนะครับก็มีการทำระบบป้องกันทุกข์ภัยหรือน้ำท่วมเพราะสามสิ่งในที่เห็นว่ามันเป็นเครื่องมือที่ใช้ในการบริหารจัดการนอกนั้นเครื่องมือประกอบอื่นก็คือเรื่องของระบบการพยากรณ์นะครับการพยากรณ์ได้ระยะเวลาที่ยาวนะครับและค่อนข้างที่จะแม่นยำนะครับแล้วก็มีการบูรณาการร่วมกันชัดเจนนะครับความซ้ำซ้อนในการปฏิบัติงานไม่เหมือนที่ผ่านมาครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่จะชี้ชัดชี้ให้เห็นว่ามีการบริหารจัดการนอกจากมีเครื่องไม้เครื่องมือมีกฎกติกามีการคาดการระบบไอทีต่างมันดีขึ้นนะครับก็ที่เห็นว่ามันเป็นสิ่งที่จะยืนยันนะว่าการบริหารจัดการนั้นดีกว่าในหลายๆปีที่ผ่านมาครับครับเพราะฉะนั้นเรามีอุปกรณ์เรามีเครื่องไม้เครื่องมือที่ดีขึ้นระบบบริหารจัดการที่ดีขึ้นปีหน้าสถานการณ์เรื่องของภัยแล้งเรื่องของน้ำจะมีไม่พอใช้เหมือนกับปีนี้อีกไหมฮะคือในเรื่องของน้ำเนี่ยครับแต่ประเทศไทยมันมีแต่จากน้ำฝนนะที่เป็นน้ำต้นทุนนะครับส่วนแหล่งเก็บกักน้ำก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งนะครับที่จะช่วยว่าจำอะไรเราจะเก็บน้ำให้มากที่สุดนะครับในแต่ละปีนั้นเนี่ยฝนก็จะแตกต่างกันไปหลายๆปีที่ผ่านมาเนี่ยจะเห็นว่าปริมาณฝนน้อยกว่าค่าเฉลี่ยแทบทั้งนั้นนะครับแล้วปีนี้ยังจะน้อยนะครับเพราะฉะนั้นปริมาณน้ำที่มีอยู่ในเขื่อนในแหล่งเก็บกักน้ำต่างๆมันก็ถูกใช้ไปด้วยนะครับแล้วการเติมเข้ามาก็เติมมาน้อยใช้ไปใช้ไปตลอดอย่างต่อเนื่องเพราะฉะนั้นนะครับมันจะต้องบริหารจัดการในร่วมกันทั้งการจัดการทางด้านการใช้น้ำเนี่ยนะครับซึ่งจะต้องใช้น้ำอย่างประหยัดหรือปลูกพืชในแบบว่าใช้น้ำน้อยเป็นต้นหรือว่าการในเรื่องของการหาน้ำต้นทุนจะต้องเก็บกักน้ำในทุกขนาดไม่ว่าจะเป็นขนาดใหญ่ขนาดกลางขนาดเล็กขนาดผิวนะครับเพราะนั้นภาพที่เห็นว่าจะท่วมจะแล้งนะครับมันก็จะเบาบางลงไปได้ครับ
ขอบคุณที่ติดตามรับชม TNN ช่อง16นะคะอย่าลืมค่ะฝากกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งกันด้วยนะคะเรามีวิดีโออื่นที่น่าสนใจให้ติดตามรับชมกันอีกเพียบเลยค่ะที่สำคัญนะคะถ้าไม่อยากพลาดการติดตามรับชมแบบสดๆไปพร้อมกันนะคะเข้ามาติดตามกันได้เลยค่ะ Facebook TNN Live นะคะนอกจากนี้ยังมีหลายช่องทางให้ติดตามรับชมกันได้ด้วยนะคะสะดวกและง่ายดายด้วยค่ะเพียงแค่กดลิงก์ใต้วิดีโอนี้ได้เลยค่ะ